ก็มาฟังกันต่อ อีกชั่วโมงหนึ่งก็เวียนเทียนเที่ยงคืนแล้ว ไม่จะพูดเรื่องอะไรนะธรรมะครูบาอาจารย์ก็ตั้งแต่ทุกวันตั้งแต่1 ทุ่มครึ่ง1 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่ม4 ทุ่มเสาร์วันเสาร์วันพระญาติโยมก็ฟังจนไม่รู้จะอย่างไรแล้วมั้งจนเบื่อแล้วก็ขอโมทนาอาจารย์โยมทุกท่านที่มีใจมีจิตศรัทธามาพุทธปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลบวชสดก็ดีศีล8ก็ดีหรือปฏิบัติธรรม ภาวนาก็ดี ในจันชิกคืนนี้ก็ดีหรือเมื่อคืนผ่านมาแล้วก็ดีก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นบารมีเป็นบารมีของเราบารมีก็คือสะสมสั่งสมความอดทนในขันติบารมีวิริยะบารมีความเพียรความอดทนอดทนต่อความง่วงเหงานอนอันนี้คือบารมีของเราผู้ที่จะได้สมาธิเห็นความสงบได้เร็วก็ต้องอดทนนี่แหละก็อดทนต่อง่วงเหงานอนอดทนต่อความปวดความเมื่อยการทำใจสงบก็มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรมันก็ว่าดูแล้วมันจะไม่ยากแต่มันก็ยากก็ว่ายากก็ไม่ใช่ไม่ยากก็ไม่ใช่ จะยากก็ยากตอนที่เรายังไม่เข้าใจไม่รู้จะเอาตรงไหน ก็นั่งภาวนามาตั้งหลายวันเข้าวัดก็มาหลายวันหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สงบเลยแต่ที่ง่ายๆคนที่ง่ายก็คือคนที่เข้าใจหรือว่าเข้าใจว่าความสงบคืออย่างไรในจริงครูบาอาจารย์ก็หรือว่าพระพุทธเจ้าก็ดีก็ตรัสไว้หลายอย่างหลายข้อที่ว่าการอุบายทำใจให้สงบจะเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีหรือว่าภาวนาพุทโธหรือว่าอะไรก็ตามเกสาลมาเกสาหรืออะไรก็ตามก็ดีก็เป็นอุบายอันหนึ่งถ้าเรา อย่างเช่นถ้าเรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกดูปัจจุบันเนี่ยขณะนี้ลมหายใจเข้าเอาแค่ว่าลมเข้าจะยาวจะสั้นก็ตามให้เรารู้ว่าลมเข้าลมออกหรือว่ารู้อย่างเดียวก็ได้รู้ว่าลมเข้าเอาแค่มันเข้าก็รู้ว่ามันเข้าแต่ออกมันก็จะรู้เองของมันนั่นแหละ ถ้าเรารู้ว่าลมเข้าอาการลมออกเราก็ต้องรู้พร้อมอยู่นี่ถ้าเรามีสติในลมเข้าถ้าว่าทั้งลมเข้าลมออกมันจะมองคิดแล้วเหมือนกับเหมือน2 อย่างมันจะยุ่งยากอีกเอาอย่างเดียวถ้าว่าเอาแต่เข้าอย่างเดียวหรือว่าออกเยอะมันจะง่ายก็เอาอย่างเดียว
ลมเข้าก็รู้ว่ามันเข้าดูอาการของมันดูมันเข้าทุกขณะลมเข้านั่นแหละใจเราก็สบายแล้วก็ไม่มีอะไรก็เอาในเบื้องต้นก่อนเอาเบื้องต้นเอาที่มันได้ก่อนปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องใจร้อน เบื้องต้นดูลมดูท้องของเราเนี่ยยุบพองอยู่หรือว่าลมเข้าลมออกนั่นแหละก็รู้ว่ามันเข้าดูน่ะดูมันไปด้วยทำใจตั้งกายให้ตรงดูมันไป อันนี้ก็ใจเราก็ไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตมันก็รู้ในลมเข้าลมออกก็เป็นปัจจุบันแล้วก็สบายสงบใจสงบสงบจากอดีตอนาคตนั่นเองก็สบายไปแล้วเบื้องต้นสบายไปแล้วศีลเราก็ไม่ได้ไปผิดอะไรเราก็อยู่ปัจจุบันก็สบายดีก็ดีแล้วเนี่ยจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกกว่านี้อย่างอื่นเนี่ยก็ให้มันเป็นไปตามตามกำลังสติปัญญาของเราก็รีบก็ไม่ได้เห็นองค์นั้นองค์นี้เทศแสดงว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอะไรอะไรนี่ทะลุปุโปงอะไรสว่างสวัยเบากายอะไรอันนั้นเราก็ให้เป็นไปตามกำลังของจิตของเราเป็นไปตามกำลังของการอบรมอันนั้นมันจะเกิดขึ้นจากการอบรมกระทำให้ยิ่งกระทำสมควรแก่การที่จะเป็นนั่นแหละไม่พอที่จะเกิดมันก็ไม่เกิดอันนั้นให้เป็นไปเองให้เราอยู่กับลมนั่นแหละอยู่กับกายของเราอยู่กับลมของเราก็ดีจะอยู่กับกายนั่งก็ดีใช้ได้ทั้งหมดอยู่กับลมเข้าลมออกอยู่ไปมีสติอยู่กับตัวอยู่อย่างนี้อันนี้ว่าการอบรมใจให้สงบ ขออภัยนะฝนตกหายแล้วแต่คนยังไม่หายการดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสมาธิสมาธิคือสงบตั้งใจอยู่ในอารมณ์เดียวมันเรียกว่าตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธินั่นเองหรือว่าสติปัฏฐาน4ดูลมเข้าลมออกก็รู้ก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4สติคือรู้ว่าลมเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ปัฏฐานคือที่ตั้งของอารมณ์ที่ตั้งของใจที่รับ ที่กำหนดรู้นั่นเองหรือว่าการเพ่งดูลม ก็จะพิจารณาทางปัญญาก็ได้อยู่ลมไปด้วยก็พิจารณาไปด้วยลมเข้าลมออกพิจารณาเป็นอะไรมันก็มีพิจารณานอกจากจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์หรือว่าถ้าเป็นกายเราก็พิจารณาเป็นตามเป็นจริงพุทธเจ้า
สอนอะไรสอนให้เรารู้เห็นตามเป็นจริงตามเป็นจริงตามความเป็นจริงเห็นว่ากายของเราอย่างเช่นกายนี่แต่เราว่ามันงามมันสวยแต่พระเจ้าว่าไม่สวยไม่งามเราก็พิจารณาดูเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เราก็พิจารณาดูเวทนานี่เราเห็นว่ามันเป็นสุขสบายนอนแล้วสบายนอนแล้วสบายแต่พระเจ้าว่าไม่ใช่นั่นคือทุกข์แต่ทุกข์มันน้อยลงเห็นจิตเราเห็นว่าจิตนี่มันของรู้ไม่ตายไม่เกิดไม่ดับอย่างเงี้ย แต่พระเจ้าว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงมันสวนทางเห็นว่าสิ่งทั้งปวงพระเจ้าว่าพวกเราเห็นว่ามันเป็นเที่ยงอย่างเงี้ยไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ตลอดไปว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พระเจ้าว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน เราเห็นว่ามันจะบังคับได้อย่างเงี้ยแต่พระเจ้าว่ามันบังคับไม่ได้ร่างกายของเราขันห้าเราก็พิจารณาดูเอ๊ะจริงหรือไม่เราก็อันนี้ก็การปฏิบัติธรรมนี่ก็แต่ให้เราพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงนั่นแหละจริงจริงธรรมะพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมันมีอยู่แล้วแหละมันมีอยู่มาก่อนนั่นแหละเพราะว่าอย่างคนเราเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็มีมาก่อนพุทธเจ้าจะจะรู้มาเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเพิ่งมาเป็นตอนที่พระเจ้ามามีพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกมันมีมาก่อนนั้นแล้วความพัดพรากเป็นทุกข์ จากของรักอย่างนี้มันก็มีมาก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นแสดงว่าสิ่งอันนี้มันมีมาก่อนคือธรรมชาติมันมีอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะมาว่าคนเราส่วนมากก็เข้าใจธรรมะดีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เข้าใจมานานแล้วคิดว่าเข้าใจมานานรู้มานานแล้วแต่ว่ามันปัญหานี้ยังปล่อยวางไม่ได้ตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้ปัญหาจากนี้ก็ถือว่ายังดีถือว่ารู้เห็นธรรมแล้วเห็นธรรมะแล้วแต่ยังมันก็ว่าเราเห็นหน้าเห็นตาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วแต่เรายังทิ้งมันไม่ได้ก็ยังดีกว่าที่เราไม่รู้เลยไม่เห็นเลยการเห็นความจริงนั่นแหละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเห็นนี่เรายึดสิ่งที่ยึดมั่นไม่ได้ถือไม่ได้เรียกว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นว่าเห็นตถาคต
เห็นพุทธเจ้าฮะแต่ว่าพุทธเจ้าก็คือธรรมะก็คือรู้เห็นตามเป็นจริงเรียกว่าพุทธเจ้าเห็นความเสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ก็เรียก ยาดมไอ้นี่ก็เป็นธรรมะนะโยมนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมนะโยมนะโอ้เป็นแค่ที่จริงมันธรรมะทั้งนั้นนะโยมมองธรรมะล้วนๆโยมแต่เราไม่ให้ว่าอันนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยมองเป็นธรรมะธรรมเกิดแต่เหตุมันมีเหตุมันมีเหตุถ้าผลไม่ตกมันคงไม่ไอถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเอ๊ะคนอื่นไม่เห็นจะไอเลยทำไมท่านต้องไอองค์เดียวได้ลึกกว่านั้นก็เรื่องของวิบากกรรมกรรมเคยเบียดเบียนสัตว์ไว้อดีตอันนี้ก็ยอมรับกรรมเราเป็นหนี้แล้วก็ต้องใช้หนี้ไปหายก็หายไม่หายก็ว่ากันไปยังมีลมหายใจอยู่หมดลมหายใจก็คงจะหายตอนนั้นหายเบ็ดเสร็จชาตินี้ถ้าเรารู้ว่าเกิดมาแล้วถ้าเรารู้จักว่าเอ๊ะทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเข้าใจอย่างนี้มันคงไม่ทำบาปกันนะคนเราไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่เองเขาเรียกโมหะนี่แหละกิเลสหรือว่าอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำไปฆ่าสัตว์ไปหาตกหาปูหาปลาโอ้ได้เยอะยิ่งดีใจใหญ่ จับกบจับเขียดนี่เต็มตัวโอ้เต็มข้องปลาเต็มกระชังนี่โอ้ ยิ่งดีใจ ก็เราก็เพราะไม่เห็นผลของกรรมเพราะไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักนั่นเองความไม่รู้นี่แหละเขาว่าโมหะความไม่รู้ตามเป็นจริงเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้เราก็นึกว่าไม่มียากินอะไรก็ว่าไปจริงๆเหตุเราไม่เห็นเหตุของมัน แต่ว่าอากาศคนอื่นบางคนก็เขาก็ไม่ได้เป็นอะไร แต่เราเจอกระทบนิดหน่อยก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ เราผลของกรรมมาฟังพระเทศพระอะไรเราก็ไม่เชื่ออะไรนึกว่าเพราะเรายังไม่ได้มาปฏิบัติอีกไม่ได้มาพิสูจน์ดูว่าบุญบาปมีจริงไหมผลของกรรมมีจริงไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีแล้วมีผลไหมทำชั่วมีผลไหม เรานึกว่ามันไม่มีผล คิดจะเรื่องจะได้อย่างเดียว อันนี้ก็ถือว่าการที่พวกเราได้มาพบพุทธศาสนาได้มาศึกษาธรรมะก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นลาภนะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเหมือนกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาได้ศึกษาธรรมะคำสอนพุทธเจ้า มันได้ฟังในก่อนก็ไม่คิดไม่เคยมันยังไม่
ไม่ยอมรับหรอกว่ามันมีผลแต่มาพิจารณาดูจริงๆแล้วพิจารณาบ่อยๆแล้วผลของกรรมนี่จริงๆถ้าเราเร่งสติให้มากๆล่ะสมาธินั่นแหละทำสติปัญสมาธิ ปัญญาสิ่งที่มาขัดขวางอะไรมีอะไรเลยนี่จะเรื่องกรรมทั้งนั้นเลย เรื่องที่มันทุกข์นี่จะเรื่องกรรมที่เราทำมาไม่ดีมันเรื่องของผิดศีลศีลห้าเราไม่ครบศีลห้าโดยเฉพาะบ้านนอกเนี่ยจะมีพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาชีพฝนตกมาก็นอนไม่ได้แล้วต้องลุกกบเขียดร้องก็นอนไม่หลับแท้ๆกบไม่เกี่ยวกันเลยต้องลงถือไฟฉายโอ้นี่แหละต่างแดดต่างฝนเอาดังนั้นต้องมานั่งสมาธิต้องมาอบรมสมาธิต้องมาสู้กับเวทนาถ้ามันปรากฏก็เรื่องกรรมที่เราเคยทำไว้อย่างนั้นเรื่องทุกข์ๆเนี่ยถ้ามันเป็นภาพออกมาไปทำอะไรไว้มันก็แสดงออกมาพอเวทนาทุกข์เหมือนเรามันทุกข์มันดับหรือว่ากรรมมันสะใจแล้วดับอันนั้นก็ดับไปว่าดับมันดับไปเหมือนกันแต่มันก็เยอะอันนั้นดับอันนี้โผล่อันที่ยังไม่ดับมันก็มีไม่รู้อดีตชาติไหนก็ยังมีเหมือนกันไม่ใช่ชาตินี้ชาติอดีต ทำอะไรมาบ้างมากกว่าชาตินี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้จะตามมาอันนี้ถ้าเราพิจารณาเรื่องกรรมแล้วก็ถ้าเห็นผลของกรรมเพราะแต่เราไม่โทษอะไรนะโทษเพราะความโง่ของตัวเองเพราะโทษเพราะเราไม่ไปฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะโทษเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใกล้ผู้รู้เห็นพระนี่อาตมานี่ตอนคฤหัสถ์เห็นพระนี่เดินมาต้องลงให้ห่างเลยไกลเลยไม่กล้าเดินสวนอายเดินห่างเป็น100 เมตรเกินนั่นแหละ200-300 เมตรถึงยังไงเราก็ต้องรับใช้เพราะว่ากรรมนี่ผลของกรรมแม้จะสำเร็จพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องใช้ถ้าหากว่ามันตามมาทันแต่ต้องเสวยพระพุทธเจ้าก็ยังเสวยกรรมไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระเจ้าขณะพระเจ้าแท้ก็ต้องเสวยกรรมมาให้ผลก็มีเช่นองค์ปวดศีรษะอย่างนี้ปวดเศียรพระเศียรปวดเอวอะไรเนี่ยก็ผลของกรรมปวดพระเศียรก็เคยวางยาปลาไว้ในแม่น้ำกรรมนั้นก็มาให้ผลพระองค์ทำให้ปวดศีรษะพระโมคคัลลานะอย่างนี้ก็ใช้เป็นพระอรหันต์มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้จะก็หนีกรรมไม่พ้นมันต้องให้โจรทุบตีเป็นมรณะภาพต้องเข้านิพพานกรรมถ้าอันไหนมันให้ผลเนี่ยมันหนีไม่พ้นแต่ยอมรับมันนี่แหละจึงว่าการเกิดน่าเบื่อหน่าย เพราะอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุ
การไม่เห็นพระสัจธรรมการไม่คบสัตบุรุษพอไม่ได้คบก็ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพอไม่ยินได้ฟังธรรมเราก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอีกมันก็นี่แหละการนี้สนทนาธรรมด้วยเห็นสมณะก็เป็นมงคลอันสูงสุดอะไรเนี่ยการได้ยินได้ฟังธรรมก็เป็นมงคล แต่ธรรมะพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้เชื่อเลยทีเดียวแต่ให้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ที่พูดว่าคือธรรมะเป็นของจริงของแท้นี่ต้องท้าได้ท้าพิสูจน์ได้ถ้าของแท้นี่ไม่กลัวไม่กลัวพิสูจน์ถ้าของไม่แท้นี่ถ้าพิสูจน์ไม่อยากให้พิสูจน์ต้องเชื่ออย่างเดียวแต่ของแท้นี่ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ต้องพิสูจน์ดูจริงหรือไม่สวรรค์นรกนิพพานอะไรนี่มีจริงหรือไม่บุญบาปมีจริงหรือไม่ทางพิสูจน์ก็ให้มีก็มีอยู่มรรคมีองค์แปดสติปัฏฐานสี่ศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะมีศาสนาไม่ถือศาสนาไหนก็ตามถ้ามันเดินสติสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็รู้เรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเหมือนกันไม่จำเป็นต้องถือศาสนาพุทธหรือไม่ถือศาสนาไหนก็ตามแต่ว่าถ้ามันเดินหลักศีลสมาธิปัญญาจะรู้เรื่องเหมือนกันรู้บุญรู้บาปรู้ในโลกอะไรรู้เหมือนกันนั่นแหละถึงว่าให้ท้าให้พิสูจน์ไงให้พิสูจน์อย่างสมาแค่สมาธิเราก็เข้าใจแล้วจิตสงบเป็นยังไงมีความสุขสุขในจิตสงบกับสุขการมีทรัพย์สมบัติต่างกันอย่างไรทรัพย์สมบัตินี่ไม่นานเนี่ยมันก็เสื่อม เดี๋ยวก็ใช้หมดสุขในสมาธิก็ไม่ต้องมีสมบัติอะไรตามใจสงบก็มีความสุขได้สุขในปัญญาอีกระดับหนึ่งสุขในปัญญาสุขรู้เท่าทันตามเป็นจริงว่าอะไรก็ไม่อยู่กับเราไม่นานสังขารร่างกายแล้ว สมบัติพัฒนฐานสมบัติลูกผัวมีอะไรก็เดี๋ยวก็ไม่นานแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่ถึง100 ปีก็แยกกันไปสุขเกิดจากการปล่อยวางรู้เท่าทันแล้วก็เป็นเช่นนั้นบังคับอะไรมันไม่ได้ยึดอะไรก็ไม่ได้ยิ่งเพราะอะไรถ้าเราไปยึดไปอยากให้เป็นนั่นเป็นนี่พอมันไม่เป็นดำตามที่เราคิดมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้เท่าทันถึงมันไปแล้วก็ไม่ว่ากันมันอยู่ก็ดูแลกันไปทำดีต่อกันและกันไว้ถ้าจากกันไปก็ทำไงได้ถัดจะทำธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้พบกันเพื่อจากกันเขาว่าเกิดมาเจอกันเพื่อจะต้องแยกทางกันไป นี่ความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงจะอาศัยพิจารณาบ่อยๆโยมพิจารณาบ่อยๆไอ้เรื่องอันนี้จังทุกครั้งหน้าตานี่เราไม่ใช่พิจารณาแค่นี้ก็พอเป็นประจำเลยงั้นมองไปไหนก็เรื่องอันนี้จังอันตามันจะ ยังเป็นทางเบื่อหน่ายเป็นทางที่ไปเพื่อความชินทุกข์ทั้งๆที่เราเหมือนกับเราไม่ต้องไปเพ่งอะไรต้องเข้าสมาธิตัวตรงไม่สนใจอะไรเอาแค่ปัญญาก็ได้มองธรรมชาติสิ่งที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายแล้วก็น้อมเป็นโอ้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น
มีสมาธิตั้งใจคอยดูมันกิเลสที่มันจะหลุดลุ่ยหรือว่าราคะโทสะมันจะดับไปอันนี้ให้เรารู้ว่าผู้ที่มีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นจึงจะประหารทำลายรากตัวเหตุตัวที่มันร้อยรัดตัวที่มันเชื้อตัวที่มัน มันฟ้าให้เราเกิดแก่เจ็บตายไม่จบไม่สิ้นอันนี้เราก็รู้ว่าจะต้องประหารด้วยความเพียรสติความเพียรที่ยิ่งยวดเต็มที่อย่างนั้นเอาเป็นเอาตาย แต่เราถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เอาแบบสบายสบายไปก่อนเราไม่คิดเราจะจากคนทุกข์ในชาตินี้เราก็เอาแบบไม่ผิดศีลมีปัญญารอบรู้อยู่เกิดความเกิดดับไม่อยากคิดเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธอยู่ลมหายใจเข้าออกพักผ่อนมันเรานอนหลับสบายสบายหายเหนื่อยตื่นขึ้นมาก็ทำการงานของเราไปพิจารณาไปศีลเราก็ไม่ผิดยังไงก็ไม่ไปนรกอยู่แล้วถ้าเราไม่ผิดศีลก็มีความสุขปิติยินดีในบุญกุศลบารมีของเราถึงวันพระมันอะไรก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมมีใจเบิกบานในธรรมอย่างเรียกเขาว่าจิตเทวดานางฟ้าแต่มันต้องยังไงก็ไม่ไปนรกอยู่แล้วใจมันใจสบายใจสบายปิติเบิกบานนั่นแหละใจบุญกุศลมีปัญญาเห็นธรรมชาติเห็นทรัพย์สมบัติมีเพียงแค่ใช้ในลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อเราหมดลมเราก็ปล่อยมันไปไปสมบัติของอื่นไปของลูกของหลานของใครก็แล้วแต่หมดหน้าที่เราแล้วเราจะตาแล้วยังไปยึดมันอยู่เนี่ยแหละมันอย่างนี้ก็ว่ามันจะเป็นโทษเพราะจิตคนเราถ้าไปยึดมากๆมันไม่ใช่มนุษย์มันจะกลายเป็นอย่างอื่นไปมันยึดไม่ได้มันยึดไม่ได้ยึดในสิ่งที่ไม่ได้ยึดไม่ได้แล้วจะไปยึดทำไมปล่อยมันซะปล่อยมันจับในสิ่งที่จับไม่ได้เอาไว้ง่ายพระเจ้าจึงให้ปล่อยเสียเวลาเขาเรียกว่าเหนื่อยเปล่าพยายามที่ไร้ประโยชน์พยายามจะเอาคืนมันไม่เป็นไปไม่ได้ มันดับไปแล้วมันเสื่อมสลายเป็นขี้ดินขี้ดอนไปแล้วเป็นขี้เถ้าไปแล้วจะให้มันกลับมาเป็นตัวตนเหมือนเดิมเหมือนหนุ่มสาวมันไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้อย่างนั้นจะว่ารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยมันไปหาใหม่ถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ก็สร้างบารมีกันใหม่ถ้าไม่อยากมาเกิดก็กิเลสตัณหาราคะก็เอาให้หมดออกให้หมดไปราคะโทสะให้มันสิ้นไปดับไปเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นอุปทานพาเกิดแก่เจ็บตายตัณหาตัวเนี้ยอยากจะอยู่ลูกอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากไม่อยากอยากจะอยู่อยากจะเกิดว่าอย่างนั้นความอยากก็เป็นทุกข์ เราต้องพิจารณาให้ลึกไปกว่านั้นอีกว่ากรรมเราก็มีเยอะแยะชาตินี้เราเกิดมาดีสมบูรณ์ดี
ร่างกายสมบูรณ์ดีจะเกิดชาติหน้าแล้วจะเกิดเป็นอะไรสมบูรณ์ดีแต่มีภัยโรคภัยไข้เจ็บไหมเราก็ไม่รู้กรรมมันจะตามมามันใช่ว่าจะเกิดเป็นคนก็จริงแต่วิบากกรรมผลของกรรมกรรมดีกรรมชั่วมันก็เหมือนเงาตามตัวมาอยู่ชาตินี้เรายังไม่อาจจะไม่เจอกรรมที่ไม่ดีแต่ชาติหน้าเราจะมั่นใจหรือเปล่า ทางที่ดีก็นี่มันจะเลย หมดเรื่องไงล่ะหมดเรื่องปล่อยให้อยู่กับโลกไปแต่ความเสียดายนะบางทีบางคนก็บวชนี่ใหม่ก็อยากจะหลุดพ้นอยากจะไปนิพพานพอนานไปสักให้ใหม่ก็อยากสำเร็จพระอรหันต์นานไปก็อนาคามีก็ดีไว้ อรหันต์ไว้ก่อนพอนานไปอีกเนี่ยจีกาธาก็น่าจะเข้าท่าอนาคามีก็แล้วนานไปไอ้โสดาบันก็พอแล้วพอนานไปโสดาบันก็เอาแค่เทวดานางเข้ามนุษย์ลงมาเรื่อยมันจะลงมาเรื่อยนางเข้านิรชานก็นรกก็จะไปเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมองไม่เห็นอดีตชาติแล้วลึกก็ไม่ได้อดีตเราเคยตกนรกมากี่ภพกี่ชาติเราก็มองไม่เห็นเคยเป็นจารีฉานมากี่ภพกี่ชาติก็มองไม่เห็นเคยทุกข์ลำบากถูกฆ่าถูกตีมาก็มองนึกไม่ออกมองไม่เห็นอดีตเลยมันก็เลยไม่เบื่อมันเลยไม่อยากมันอยากจะแต่แห่งหานิพพานเขาเรียกว่าอยากจะเกิดต่อไปแต่ว่าอวิชชามันปิดบังเลยความไม่รู้ปิดบังเวียนว่ายตายเกิดเพราะอวิชชาความไม่รู้กิเลสนั่นแหละกิเลสวิชามันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ อวิชชาตัณหาอุปาทานว่ามันก็อยู่ในวงเดียวกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละพอมีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานก็ตามมาอ่ะมันก็ผลเนื่องกันมาตระกูลเดียวเรียกว่าตระกูลเดียวเชื้อสายเดียวกันหมดอวิชชานี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็หมดไปแต่ปัญหาเรียกว่าเราจะกำจัดมันได้ยังไงไอ้อวิชชาเนี่ยจึงว่าพุทธเจ้าจึงให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญา ให้เห็นกายมีสติอยู่กับกายของเราเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกรู้นั่นแหละรู้ท้องยุบท้องพองท้องหนอนั่นแหละรู้ไว้เถอะนั่นแหละคือทางทำไมไม่คิดข้างนอกข้างนอกมันดับทุกข์ไปได้มันรู้อยู่แต่มันทุกข์ไม่ดับคือมันใช่มันก็รู้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดก็คิดอยู่แต่เพื่อให้รู้ว่ามันดีหรือว่าไม่ดีหรือว่าควรจะคิดอย่างนี้หรือว่าควรจะปล่อยก็คิดเพื่อรู้เพื่อศึกษาท่านเองคิดข้างนอกถึงบางครั้งก็อาจจะคิดไปบ้างจิตเราเมื่อ เมื่อมันยังไม่แก่กล้ามันก็ต้องทะเลจะไหล ไปบ้าง ถ้ามันเหนื่อยมันเบื่อแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับพุทโธ คือพักผ่อนเขาเรียกว่าพักผ่อน
จิตนี่มันก็มันก็ดื้อเหมือนกันนะจิตคนเรานี่มันฝึกมาแบบมันฝึกมาตั้งแต่เล็กแล้วฝึกมาตั้งแต่เกิดมา มันจากภพไหนชาติไหนไม่คิดเรื่องข้างนอกกายนี่แต่พอมาเรามาปฏิบัติจะให้มันอยู่กับกายจะให้มันเข้าไปอยู่กับกายเห็นกายไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันมันไม่เคยชินทางมันไม่ค่อยเดินไม่เคยเดินมันไม่คล่องแคล่วพอมาให้จับอยู่กับกายมันก็จะไปแล้วจะออกท่าเดียวอดีตอนาคตแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าใจเรามันยังอบรมให้รู้ว่ามันยังอ่อนนะ อบรมสติยังอ่อนความเพียรยังอ่อนความตั้งใจสมาธิยังอ่อนปัญญายังอ่อนแล้วก็ตีไปเลยฟันธงไปเลย มันแน่นอน ถ้ามันแก่มันจะย้ำรองว่าถ้ามันแก่เก่าแก่กึกจังครูบาอาจารย์แสดงเทศมันคงเห็นตัวเองสว่างคงนิ่งอยากให้เป็นดังใจอยากให้หยุดก็หยุดอยากให้คิดก็คิดแต่เราอยากให้หยุดก็ไม่หยุดอยากให้คิดบางทีก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะมันยังขับไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญาอินทรีย์ก็เรียกว่าสติปัญญาของเรามันความเพียรยังไม่พออันนี้ก็พูดเรื่องของธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมะมันก็คนที่ปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์จึงจะทนได้แค่เราเห็นจิตเราสงบจะครั้งหนึ่งนี่มันก็ดึงดูดคือว่ามันจิตเราก็น้อมไปแล้วน้อมไปที่อยากจะดับทุกข์แล้วเริ่มจะน้อมไป เอียงคือว่าเอียงไปในทางสมาธิแล้วแหละอยากจะภาวนาให้มากขึ้นแล้ว เห็นทุกข์จิตสงบกิเลสมันสงบอยู่มันระงับไปสักพักหนึ่งมันเป็นยังไงจิตสงบก็คือสงบไอ้กิเลสโลภโกรธหลงมันดับไปมันเป็นยังไงมันเย็นหรือว่ามันวุ่นวายมันมีข้อเปรียบเทียบกันอยู่ มีกิเลสอยู่ใจเป็นยังไงกิเลสมันหลุดไปเมื่อกี้นี่มันหลุดไปใจเป็นยังไงมันมีข้อวัดเปรียบเทียบ นั่นแหละเราจะ เอียงแล้วคราวนี้โอ้กิเลสมันทำให้ใจเล่าร้อนเหมือนไฟเผาใจอย่ามันดับไปเหมือนกับเย็นสบายหาความทุกข์ไม่ได้ทางใจมันก็เกิดฉันทะความพอใจพอใจในทางที่จะอยากดับทุกข์อยากให้กิเลสหมดไปอยากให้ทุกข์หมดไปนั่นแหละมันก็หันมาทางนี้ละมันเริ่มเอียงมาทางนี้ละเข็มมันเปลี่ยนทิศแต่ก่อนเราเห็นว่าโอ้กิเลสนี่เป็นของน่าปรารถนาสุขอื่นคงไม่มีแล้วนอกจากกิเลสนี่แหละมีเยอะๆยิ่งดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมพอเห็นมันดับไปโอ้คนได้เรื่องเลยจะเห็นความสุขยิ่งกว่านั้นความสุขที่มันปราศจากราคาโทรศัพท์มันมีความสุขแบบหนึ่งแบบสงบไม่สุขแบบสงบ
สุขกิเลสจะเป็นสุขแบบดิ้นรนไม่ดิ้นรนนี่แหละความสุขของที่มันวิ่งเนี่ยนี่ความสุขของเขาเองนะที่วิ่งผ่านไปแล้วอันนี้นั่นแหละสุขของเขามีความสุขดิ้นรนมันไม่ใช่สุขแบบนิ่งแบบเรียบเรียบแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้ใจที่เราจะน้อมไปมันก็ยากเหมือนกัน เพียงแต่อาศัยศรัทธา ศรัทธาแบบยังไม่มั่นคงศรัทธาแบบยังไม่มั่นศรัทธายังเอ๊ะใช่ไม่ใช่ แต่ก็น่าจะใช่เพราะว่าข้างนอกเราก็อยู่เราก็รู้แล้วสุขในกิเลสอะไรอะไรเราก็รู้มาหมดแล้วมันมีแค่ไหนเราก็รู้แล้วแต่สุขทางธรรมนี่เรายังสงสัยอยู่มันใช่ไม่ใช่นี่พระหลอกกันหรือเปล่าเดี๋ยวพุทธเจ้าหลอกหรือเปล่าก็ถึงว่าต้องพิสูจน์เนี่ยต้องมาปฏิบัติธรรมอ่านอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาตำราอย่างเดียวนั่นเป็นแผนที่ต้องมาลงมือว่ากันไป มาถือศีลมาเจริญสติ มาข่มเพียรสมาธิคือตั้งใจนะตั้งใจรักษาสติไว้อยู่กับตัวหรือมีสติตื่นรู้ตื่นปัญญามันก็จะตามของมันไปเองอันนี้ว่าสมาธิตั้งใจตั้งใจมั่นไม่คิดจะทำความชั่วไปงั้นตั้งใจไว้นี่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันไม่คิดจะล่วงเกินศีล5ศีล8ศีล10ก็สมาธิมีอย่างสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญามีไว้อะไรมีไว้ระวังเหมือนปัญญาเหมือนตัวระวังมาให้ ไม่ให้ความชั่วมันเกิดที่ใจหรือระวังไม่ให้กายไปไปทำในสิ่งที่ผิดมาให้วาจาไปพูดในสิ่งที่ผิดก็ปัญญานะคนเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็คิดก่อนทำอ่ะคิดก่อนพูดก่อนทำแล้วก็ปัญญาเนี่ยแหละอันนี้สมควรพูดไหมพูดแล้วมันผิดใจใครไหมพูดแล้วมีผลเสียไหมวัดดูได้เสีย เสียกว่าได้กว่าเสียอะไรต้องวิเคราะห์พูดตรงนี้ดีพูดที่อื่นไม่ดีพูดที่อื่นดีพูดที่นี่ไม่ดีก็วิเคราะห์อีกเหมือนกันทำตรงนี้ดีทำที่อื่นไม่ดีทำที่อื่นดีทำที่นี่ไม่ดีก็ดูก็เหตุการณ์เหมือนกันสถานการณ์ปัจจุบันดูสิ่งแวดล้อมหลายอย่างก็ปัญญาก็นุ้นกันถ้าเราไม่ระวังไม่มีปัญญาตรงนี้พูดไปพลาดไปทำอะไรผิดพลาดไปมันก็เป็นมลทินได้ไม่น่าพลาดเลยเราไม่น่าอย่างไรไม่น่าพลาดเขาเรียกว่าแต่ถึงยังไงพลาดแล้วก็แก้ไขนี่คือทางความเจริญพุทธเจ้าว่าถ้าหากผิดพลาดให้แก้ไขอย่าไปเสียดายยังไม่ต้องกลัวเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีอะไรไม่ต้องไปกลัวขอให้มันเข้าถูกทางที่ดีไว้นั่นแหละคือทางเป็นไปเพื่อความเจริญทางที่ภิกษุควรเจริญ
ก็มันเดินแล้วมันก็จบไปนะมันถูกทางแล้วใครจะว่าเมื่อเราเดินถูกทางแล้วใครจะว่าเราไม่ดีก็ไม่ใช่อดีตนั้นมันดับไปแล้วปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วอดีตมันใช่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ใครจะมาว่าปัจจุบันว่ามันเป็นโทษนะอันนั้นจะเป็นกรรมสําหรับคนที่กล่าวในสิ่งที่ไม่ตรงตามเป็นจริงในปัจจุบันอันนั้นเป็นกรรมสําหรับผู้พูดไปอโมทนานะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ลูกให้ใครยายเอายามาให้ฉันแล้วเห็นว่าไอมุทนากับยุกยาเภสัชของปัญญานะไม่ใช่เทศไปง่ายท้องพระนี่ก็อะไรมาก็ฉันหมดนะโยมนะไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเป็นของดีนะพูดถึงไหนแล้วนะฉันยาไปสองสองอึกลืมไปเลยฉันยาไม่เที่ยงจริงนะโยมนะอันนี้ก็มองเป็นธรรมะนะอะไรมันก็เป็นเที่ยงอย่างนี้แหละฉะนั้นด้วยว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็ยาลึกเรายึดหลักความถูกต้องเป็นหลักถึงว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราทำถูกต้องแล้ว ปัจจุบันเอาปัจจุบันนะปัจจุบันถ้าปัจจุบันสมมติว่าอดีตเราผิดศีลมาทั้งนั้นแต่เราปัจจุบันเราเลิกแล้วใครจะมาตามด่าเราตอนนั้นอันนั้นกรรมคนที่ถูกคนที่ด่าด่าไม่จริงแล้วอดีตมันใช่มันดับไปแล้วปัจจุบันไม่ใช่แล้วอันนั้นถือว่าให้ร้ายผู้บริสุทธิ์ก็มีโทษสำหรับผู้นั้นทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นถึงว่านักพุทธชาวพุทธหนึ่งชาวพุทธนักปฏิบัติจะพูดอะไรจะกล่าวโทษอะไรก็พิจารณาให้ดีทางที่ดีเราจะว่าใครเลยดูตัวเองแก้ไขตัวเองใครจะอย่างไรก็เรื่องของอื่นไปแต่ตัวเราว่าให้ดีกันแล้วกันคนเรามันโตกันแล้วมันสอนกันยากก็ทางดีก็แก้ไขตัวเราอันไหนไม่ดีเราก็อย่าทำอย่าพูดแค่นั้นแหละมันก็ดีไปเองต่างคนต่างทำอย่างนี้จะเมื่อร้อยคนอยู่ในรันธรรมอย่างนี้แก้ไขตัวเองอย่างเดียวมันก็ทุกอย่างก็จบปัญหาที่จะเลาะกันก็ไม่มีก็แบบง่ายดิแบบสบายสบายต่างคนต่างแก้ความผิดตัวเองไว้งั้นคนอื่นเขาก็แก้เราก็แก้ของเราเขาก็แก้ของเขามันก็อยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหาอะไรแกเนี่ยอยู่ในกรอบศีลในธรรมนะไปอยู่กันฝ่ายสุข
ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วโยมต้องขยับให้มันได้ที่อยากจะเวียนเทียนแล้วจะเดินไม่ได้ กว่าจะเลือดมันจะวิ่งลงขาม ขันห้าร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ไม่เหมือนเก่าวันนี้นั่งได้นานวันหน้าอาจจะไม่ได้นานเป็นอย่างนั้นมันไม่แน่เป็นเรื่องของมันนั่นแหละเอาคนรักษาตามที่รักษามันได้จะไม่ใช่ว่าปล่อยวางละเลยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลฉันยาหายก็หายมาหายก็แต่ก็ว่าเราไม่ใช่มีคุณอย่างน้อยทําให้ยังมีชีวิตอยู่ทําให้เรามาศึกษาธรรมะทํามันตายไปตั้งแต่เกิดเราคงไม่ได้มาศึกษาธรรมะคงไม่รู้เรื่องบุญบาปเขาก็มีคุณเยอะเหมือนกันร่างกายเราก็ดูแลเขาไปให้ข้าวให้น้ําเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาไว้ตามกําลังที่เรารักษาได้พระเจ้าก็ไม่ให้ทรมานจนจะปล่อยวางจนไม่กินข้าวกินน้ำเป็นไรก็ไม่สนใจแต่รักษาไว้แต่มรรคผลนิพพานเราก็ยังไม่ถึงเลยเราจะปล่อยวางซะแล้วทั้งที่ปัญญาปล่อยวางแบบขาดปัญญาไม่เป็นคนฆ่าตัวตายทั้งที่กิเลสในใจยังเต็มอยู่มันต้องปล่อยวางแบบบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์คือมันหมดจริงๆมันต้องสะอาดจริงๆไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่มีปัญญาฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงที่ยังจิตใจเรายังไม่บริสุทธิ์เราก็รักษาไว้ก่อนมันยังไม่ถึงนิพพานนั่นไม่เป็นพระอรหันต์ว่าใจบริสุทธิ์แบบไหนเราไม่รู้นะพระอรหันต์เขาว่าผู้บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นะ บริสุทธิ์จากกิเลสราคะโทสะมหาหมดไปสิ้นไปฟังแล้วก็เป็นยังไงเมื่อมันหมดไปเราก็ไม่รู้ถ้ายังมีอยู่เรามองไม่ออกหรอกเพราะเราอันนี้มันยังมีอยู่เหมือนเราไม่เคยกินข้าวอิ่มเนี่ยจะบอกพออาหารมีคนหนึ่งเขาว่ากินข้าวอิ่มแล้วมีความสุขสบายแต่เราไม่เคยอิ่มเราก็มองไม่ออกมันสบายอย่างไรได้แต่คิดอยู่แต่ถ้าเรากินอิ่มสักวันหนึ่งเราอิ่มเราก็จะเป็นอย่างนี้เองลักษณะคนที่หมดกิเลสเขาก็เอาว่ามันสุขสบายจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขเราก็เราจะปรารถนาอยากจะเป็นอย่างนั้น ก็ถือว่าก็ความปรารถนาก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันทำเป็นตัวนำทางตัวอารมณ์หนึ่งเป็นตัวที่กำลังเป็นกำลังใจให้เราไปพยายามไปตามที่ความปรารถนาความปรารถนาแม้จะเป็นกิเลสแต่ก็เป็นกิเลสในทางที่ทางดับทุกข์ก็ไม่เสียหายอะไรก็เป็นทางที่ดีแม้พระพุทธเจ้าที่ว่ามาตรัสรู้เป็นพระเจ้าพุทธเจ้ายังว่าเรามาเป็นพระเจ้าได้เพราะอาศัยความปรารถนาปรารถนาให้พระพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระเจ้าแต่มรณปรารถนาตอนที่พระเจ้าพอเป็นพระเจ้าความปรารถนาก็จบลงตรงนั้นเหมือนกันก็อาศัยปรารถนาละปรารถนาทีหนึ่งอาศัยกิเลสละกิเลสอาศัยตัณหาละตัณหานั่นแหละเขาเรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหา
แต่เป็นทางที่ดับตัณหาแต่ไม่ใช่เสริมท่านก็พิจารณากันก็แล้วกันอาไปพิจารณาแต่มาก็คิดว่าจะดีนะก็เทศไปพูดไปอย่างนั้นญาติโยมก็แก่พูดแก่ง่วงแก่เหงาไปใครนอนฟังนั่งไม่ไหวก็นอนฟังหลับไปบ้างตื่นบ้างก็ยังดี แต่ก่อนก็แต่พรรษาใหม่ๆก็ลุยเหมือนกันอาจจะมาในชันชิกในพรรษานี่ไม่นอน3 เดือนนี่ไม่นอนไม่พิงแต่ว่าหลับโอ้วันแรก2 วันนี่สุดทรมานที่สุดเลยแต่ผ่านไป7 วันผ่านไปแล้วพออยู่ได้พอได้พออยู่ได้เพราะเราเร่งความเพียรที่ไม่เอาจริงจังเท่าไหร่อาศัยความอดทนอย่างเดียวตามมาคือโรคภูมิแพ้จึงเป็นปัจจุบันเนี่ยโรคภูมิแพ้คือภูมิต้านทานมันพอเราไม่นอนนี่อะไรอะไรมันอะไรตายอยากวันไหนหมดอารมณ์อะไร3 เดือนเอาเรื่องเหมือนกันสำหรับตื่นๆอย่างนั้นแหละแต่ได้อยู่คือความอดทนแต่ก็ปัญญายังไม่พร้อมเขาเรียกว่าเพียรแบบสมาธิกลมเพียรมากไปแต่ขาดปัญญาเขาเรียกว่าขาดปัญญาเพราะพรรษาไม่พรรษา1-2พรรษา2-3 พรรษาก็เพียรแบบก็ยังเพียรแบบตั้งใจไว้พรรษานี้จะไม่นอนเท่านั้นเองก็ไม่ได้หวังอะไรมันก็เลยได้แค่นั้นบางทีก็ไปทุดงแบกทั้งกดเดินทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีก็1 เดือนนี่ไม่นอนก็เดี๋ยวนั่งในกดอยู่นั่นแหละสว่างหลับตื่นหลับอยู่นั่นฝนตกสบายฝนตกอาจีวรเก็บเข้าบาทให้หมดเหลือแต่สบง ตะวังสะแล้วตะล่อมยกเอาไม้มารอบๆตัวไว้ให้น้ำมันไหลออกข้างกอดบาทถือบาทอยู่ในบาทอยู่ในสว่างพอฝนหยุดก็เจวอนออกมา มินทบาทตอนเช้าองค์ไหนก็ไม่ถามนั้นก็เปียกทั้งคืนลมก็พัดลมก็แรงสมัยนั้นก็ไม่ใช้เขาไม่ได้ใช้เต็นท์กันใช้กดก็ลมสาดมาก็ไปทุกทางกว่า จะสว่างก็อยู่อย่างนั้นนั่งรอกันกว่าสว่างค่อยว่ากันทีหลังสว่างแล้วก็ตากจีวรให้มันแห้งพักตามชายแดนบ้างแถวฝั่งลาวแต่ว่าด่านซ้ายไปฝนตกทางนั้นป่าช้าถ้าทางเหนือก็ป่าช้าเผาผีแล้วหนาวนี่อยู่ในกองอยู่ในเมนนี่มีลุที่เขาทางเหนือเขาจะเป็นแนวตั้งแล้วหนาวไปผิงไฟกับศพหรือว่าที่เขาเผามันก็2-3 วันยังอุ่นอยู่เอาไปกลางนอนในเมนนั่นแหละนวดเจ็บกระดูกกระเดี่ยวนี่มันหายนวดไปในตัวความร้อนมันคลายเส้นเลือดอะไรมันวิ่งไปมันก็ท่าดีเหมือนกันเรื่องผีก็ชวนเรื่องผีจะใครจะมากำคอกำไปหรือว่าจะมาทำอะไรเราจะนอนที่นี่ของเราใช้มีอะไรหรอก
แต่ถ้าเรามีสติอยู่มันไม่มีอะไรผีก็คือมันก็เกิดจากใจเรานะความปรุงแต่งน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นหน้าตาไอ้นั่นแหละถ้าเราเผลอสติอ่อนเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นรูปภาพอย่างที่เราคิดไว้นั่นแหละนี่ประการหนึ่งก็มาหลอกเรามันจะมาเล่นงานเราไหมเนาะมาเหยียบเรามากระทืบเราก็มากระทืบเลยนะถ้าเราคิดอย่างนี้มันมาเลยนะกระทืบตามที่เราคิดเลยก็เจ็บเหมือนกันนะเจ็บเจ็บเป็นคนเตะนะเป็นคนกระทืบนะแต่เราก็ให้รู้เท่าทันว่าต้องปล่อยวางนึกถึงความตายอะไรช่างเถอะมันอยากตายอยากฆ่าก็ฆ่าปล่อยวางพอเราปล่อยวางมันก็เลิกไม่ทํามันก็เลิกก็เป็นกรรมฐานจริงๆกรรมฐานนั่นแหละเกิดแต่เราไม่รู้ว่าไม่หมายรู้ว่าผีแต่ก็สนุกดีสนุกดีหากินกับผีเลยทางเหนือก็มีที่พักก็มีป่าช้านั่นเองเข้าป่าช้าก็ผีเข้าห้วยเข้าแข้งก็เสือเคิ้มไปก็เป็นเสือเป็นช้างไปจิตปรุงแต่งไงแต่ของแท้ก็มีอยู่มันก็จะมุดว่าเสือมาร้องโก้โก้แล้วคืนนี้ก็เอาเรื่องแล้วปรุงแต่งแล้วเห็นรอยช้างมันมานี่ไหมเนาะพอหลับไปก็เคิ้มไปก็เห็นเดินมาแล้วนึกว่าเรื่องจริงอะเหมือนเราขึ้นหลับขึ้นตื่นนั่นแหละเดินมาเท้าใหญ่เหยียบเต็มเต็มเลยแล้วก็นึกถึงความตายกูตายแน่ก็เท้าใหญ่ขนาดนั้นจะเป็นเรืออะไรพอนึกถึงความตายแล้วมันก็ยกออกพอตื่นขึ้นมาไม่ใช่นี่หว่าโล่งไปสิ ก็กรรมฐานจริงๆกรรมฐานมันเกิดอารมณ์อุปทานในขันห้าอย่างไรเรายึดขันว่าเป็นเราทุกข์ก็เกิดขึ้นอย่างไรเราปล่อยวางขันอุปทานทุกข์ก็ดับไปก็เอามาพิจารณาอย่างไรเราทุกสังเกตทุกครั้งไปก็เป็นอารมณ์อย่างไรอย่างไรเราปล่อยวางเราก็สบายอย่างไรยึดก็ทุกข์อุปทานในขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ที่เราสวดกันอันนี้ต้องพิสูจน์เองต้องพิสูจน์มันจะได้ชัดเจนดีป่าช้าลำดับแรกเอาป่าช้าก่อนลำดับญาติโยมไม่ต้องไปหาเสือช้างหรอกอันนั้นมันอาจของแท้อาจจะตายจริงๆแต่ว่าถ้าถึงเขาตายก็ไม่ตายหรอกเสือมาร้องอยู่ข้างๆมันก็ไม่ทำอะไรนะมันก็คงเราไม่ถึงมีกรรมต่อกันนะมั้งมันร้องอยู่ใกล้ๆแต่คิดว่าคงมีกรรมไม่เคยฆ่ากันไว้ไม่เคยกินกันไว้มันก็เลยไม่เอาอะไรพระก็เลยรอดตายไปอย่างนั้นมันคงจะลากไปแต่เมื่อคืนไปแล้วคืนนั้นไปแล้วนะก็ไปเดินตามรอยมันไปพักก่อนพักตรงที่มันหยุดพอดีเลยเขาเนี้ยมันก็เลยลงตัวเลย เราก็มันไปหยุดตรงนั้นแล้วก็พักตรงนั้นก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นว่ากลางคืนมามันก็พอจะเช้ามันจะไปแต่มันร้องอู้อู้มันมาเดิน แต่ก็คงจะเป็นเสือที่ดีคิดว่าวันพระพอดีขึ้น8ค่ำเทวดารักษาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเราก็นอนแบบสบายก็ไม่คิดตอนนั้นไม่คิดกลัวอะไรคิดว่าคงไม่ตายคิดว่าคงไปคราวนี้คงเสือไม่กัดแต่ก็มีความมั่นใจอย่างนั้นอยู่เอาได้เวลานะได้เวลาอ่ะจะได้เพียรเทียนต่อสุดท้ายนะ
การจะพูดคุยในวันนี้ก็เป็นสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนก็มีความสุขความเจริญมีสติปัญญาดูแจ้งจริงๆในธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาสุขขอให้มีความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญต่อไปจะได้